Excel เป็นโปรแกรมสเปรดชีตนะครับก็มองว่าเป็นกระดาษที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับถ้าเราลองดูความกว้างของกระดาษแผ่นนี้นะครับก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีขนาดใหญ่เกินหน้าจออันนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราขยับไปเรื่อยๆนะครับทางด้านขวามือนะครับก็เห็นว่าคอลัมน์ก็จะเปลี่ยนนะครับตัวอักษรก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นไปถึง Z นะครับ A ถึง Z นะครับพอจบที่ตัว Z ปุ๊บนะครับก็จะไปที่ AA AB นะครับ AC ก็ไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึง AZ นะครับพอถึง AZ แล้วนะครับก็จะขึ้นคอลัมน์ใหม่นะครับเป็นคอลัมน์ BA นะครับ BA BB นะครับ BC แล้วก็ไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆถึง BZ นะครับถามว่าสิ้นสุดที่ไหนนะครับก็ลองดูนะครับก็จะจบที่ XFD นะครับคอลัมน์ที่ XFD ซึ่งถามว่ามีทั้งหมดกี่คอลัมน์นะครับเดี๋ยวเราลองใช้วิธีนี้ดูนะครับผมก็จะเขียนเลข1เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วผมก็ก๊อปเลขอันนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็เอาวางนะครับเลือกคอลัมน์ทั้งหมดนะครับทางด้านแนวนี้นะครับแล้วก็วางลงไปนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่16,384คอลัมน์นะครับก็เป็นกระดาษที่มีความกว้างมากๆเลยนะครับนี่ผมก็จะก๊อปเลขหนึ่งเข้าไปนะทั้งหมดเลยนะทุกคอลัมน์เลยนะครับโอเคนะครับก็มีความกว้างมากนะครับ16,000คอลัมน์คร่าวๆนะครับแล้วก็ความสูงนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่1,448,576แถวนะครับก็มองว่าเป็นกระดาษที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับสเปรดชีตอันนี้นะครับนอกจากสเปรดชีตเนี่ยเป็นกระดาษที่มีขนาดใหญ่มากๆแล้วนะครับยังสามารถที่จะคิดเลขได้ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะคำนวณค่า1บวก2นะครับแล้วก็ใส่เป็นสูตรเข้าไปนะครับการใส่สูตรใน Excel นะครับให้พิมพ์เท่ากับนะครับแล้วก็ใส่เป็นสูตรเข้าไปเช่น1บวก2นะครับพอกด Enter ปุ๊บนะครับเขาก็จะคำนวณให้เรานะครับก็แสดงผลการทำงานมาให้นะครับว่า1บวก2ได้เท่ากับ3นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการคำนวณใน Excel นะครับซึ่งก็จะมีสูตรคิดเลขได้นะครับบวกเลขลบเลขคูณเลขหารเลขได้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆให้ใช้มากมายนะครับก็ถ้าดูชื่อฟังก์ชันก็ดูตรงนี้นะในหมวดหมู่ของฟอร์มูลานะครับก็จะมีฟังก์ชันด้านของการเงินนะครับของเกี่ยวกับข้อความทางด้านตรรกะทางด้านวันที่นะครับทางด้านคณิตศาสตร์อะไรพวกนั้นนะครับก็จะมีฟังก์ชันมากมายให้เราเลขมาใช้งานได้นะครับอันเอ็กซ์คอมเพลนก็สเปรดชีตนะครับก็เป็นสเปรดชีตนะครับเป็นโปรแกรมที่เป็นกระดาษแผ่นใหญ่แผ่นหนึ่งนะครับใช้ในการบันทึกข้อมูลได้นะครับแต่สามารถที่จะคิดเลขได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้สเปรดชีตนะครับเพื่อที่จะใช้ Excel นะเพื่อที่จะใช้พอร์ตกราฟได้ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นผมมีข้อมูลของแอปเปิลนะครับแล้วก็กล้วยนะครับแล้วก็ส้มนะครับผมก็อาจจะสร้างเลขที่มันข้อมูลที่สุ่มขึ้นมานะครับใช้ฟังก์ชันแรนนะสุ่มเลขขึ้นมานะครับแล้วผมก็นำข้อมูลเหล่านี้นะครับมาพอตเป็นกราฟนะครับผมก็เลือกที่ insert นะครับแท็บ insert แล้วก็เลือกรูปกราฟที่ต้องการนะครับนี่ผมก็เลือกกราฟแท่งนะครับมันก็สังเกตว่า Excel เนี่ยครับนอกจากสามารถที่จะคิดเลขได้แล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะพอตกราฟได้ด้วยนะครับก็จะเป็นกราฟของเนี่ยแอปเปิลกล้วยส้มนะเป็นข้อมูลที่สุ่มขึ้นมานะครับนอกจากคิดเลขได้นะครับแล้วก็พอตกราฟได้นะครับอันนี้นึงนะครับเรื่องของการคิดเลขนะครับเนื่องจากว่า Excel สามารถที่จะคิดเลขได้ในตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้ Excel เนี่ยนะครับห้ามไปกดเครื่องคิดเลขจากข้างนอกนะครับแล้วมาป้อนคำภาษาใน Excel นะครับเพราะว่ามันไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้มันไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นนะครับเนื่องจากว่า Excel เนี่ยคิดเลขได้อยู่แล้วนะครับการที่เราไปกดเครื่องคิดเลขข้างนอกแล้วมาป้อนเข้าใน Excel เนี่ยแสดงว่าเรายังไม่รู้การใช้งานของ Excel นะครับว่ามันสามารถทำอะไรบางอย่างได้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยสิ่งที่เครื่องคิดเลขทำได้นะครับ Excel ก็โดยมากก็จะทำได้ด้วยนะครับ
ถัดไปนะครับ Excel นอกจากที่สามารถที่จะคิดเลขได้นะครับพอร์ตกราฟได้นะครับ Excel ก็สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลได้นะครับตัวอย่างเช่นนะผมก็จะก๊อปสูตรอันนึงนะครับที่ใช้ในการสุ่มคำภาษาญี่ปุ่นนะครับ3พยางค์นะครับผมก็เอาสูตรตัวนี้นะครับไปวางนะครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะก๊อปสูตรนี้นะครับไปวางลงในช่องทั้งหมดอยู่ 1,000 ช่องนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรที่ใช้ในการสุ่มคำภาษาญี่ปุ่น3พยางค์ขึ้นมานะครับคราวนี้ก็อยากจะมาลองวิเคราะห์นะครับอันนี้นะผมก็ขอก๊อปเฉพาะค่ามาแล้วกันนะครับอันนี้ผมก๊อปค่ามาวางแล้วกันนะครับโอเคนะผมอยากจะวิเคราะห์นะครับว่ามันมีคำที่ซ้ำกันไหมนะครับผมก็เลือกข้อมูลนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็ไปที่ insert แล้วก็เลือกที่ pivot table นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเสร็จแล้วผมก็เลือกคอลัมน์นี้มานะครับมาวางไว้ในตรง row นะครับแล้วผมก็ลากไปวางตัวที่ตรง value นะครับแล้วผมก็อาจจะสั่งให้มีการเรียงข้อมูลนะครับจากมากไปหาน้อยนะครับก็จะพบว่าเนี่ยครับก็จะมีคำว่าเนี่ยอิชินินะครับอยู่3ตัวนะครับจากข้อมูลเมื่อกี้นะที่มี1,000ตัวนะครับที่มีอยู่1,000ตัวตรงนี้นะครับพันคำตรงนี้นะครับนี่ครับก็จะมีคำว่าอิชินิอยู่3นะครับแล้วก็มีคำว่าชิเอยุอยู่2อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถที่จะสรุปข้อมูลได้อย่างรวดเร็วซึ่งก็ช่วยในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสเปรดชีตนะครับคิดเลขได้แล้วก็พอร์ตกราฟได้แล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลได้นะครับซึ่ง Excel ก็จะเป็นโปรแกรมที่เรียกว่าเป็น Spreadsheet นะครับนอกจาก Excel แล้วนะครับก็ยังมีโปรแกรมอื่นๆหลายตัวนะครับที่เป็น Spreadsheet นะครับซึ่งก็ได้แก่Excel นะครับแล้วก็ Google Sheet นะครับแล้วก็ Open Office Call นะครับซึ่งตัวนี้อาจจะเป็นอีกตัวนึงอาจจะเป็นชื่อของตัว LibreOffice นะครับก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะ LibreOffice Cal นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของโปรแกรม Spreadsheet นะครับซึ่งในการใช้งานอย่าง Google Sheet นะครับก็ใช้ออนไลน์นะครับถ้าต้องการที่จะสร้าง Google Sheet ใหม่ขึ้นมานะครับก็ Sign in ด้วยบัญชี Google นะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์เข้าไปในช่อง Address นะช่อง URL นะครับพิมพ์ว่าsheet.new นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้าง Google Sheet อันใหม่ขึ้นมาให้เรานะครับงั้นก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอธิบายเรื่องของคำว่า spreadsheet ในแล้วก็ใช้ Excel ในการอธิบายนะครับ